สวัสดีครับลองแล้วเล่ามาแล้วครับวันนี้นะครับผมได้หูฟังมาจากเพื่อนเป็นตัวนี้ฉินหลวงซึ่งเราก็ออกเสียงอาจจะไม่ถูกต้องนะครับแต่ก็อยากให้รู้ว่ามันอ่านว่าอย่างนี้ชื่อของเขาคือซูลินเนี่ยเป็นหูฟังแบบปั๊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 บเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับมาแพ็กเกจอย่างนี้เลยอันนี้ส่วนหนึ่งผมก็ทำการเปิดมาก่อนแล้วนะครับเพื่อที่จะต้องอ่านภาษาและแปลเพื่อนๆฟังนิดหนึ่งนะครับหูฟังรุ่นนี้นะครับเป็นหูฟังแบบมีสายนะครับไม่ใช่บลูทูธนะฮะมีตัวเอียร์ปลั๊กอ่ะที่เข้าไปข้างในอ่ะเป็นยางนะครับ3แบบมาให้เราใช้นะครับซึ่งเขาจะบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นสำหรับเสียงใสเป็นธรรมชาตินะฮะส่วนสีดำจะเป็นแบบเน้นเบสหนักๆส่วนสีเขียวอันเนี้ยจะเป็นเน้นความกว้างของมิติเสียงนะเอาง่ายคืออันนี้นิ่มอันนี้นิ่มน้อยลงหน่อยแล้วก็อันนี้ค่อนข้างจะแข็งนะครับอันนี้ต้องไปลองเลือกตามที่เพื่อนๆชอบดูนะครับเรามาดูคนอื่นกันบ้างตรงนี้เป็นพวกใบแนะนำชนิดของหูฟังแต่ละอย่างนะครับเป็นคร่าวๆมาให้อันนี้มีสายมาให้นะครับเป็นแจ็ค 3.5 แล้วก็ตัวต่อกับหูฟังตรงนี้เป็นยางซิลิโคนที่เป็นตัวซีลระหว่างหูฟังตรงนี้นะครับกับตัวหูฟังกับตัวท่ออยู่ตรงนี้ตรงโคนนี่แบบนี้มาอยู่ตรงช่วงนี้อันนี้เป็นอะไหล่สำรองนะครับตัวท่อนะครับมันจะมีให้เปลี่ยนอยู่2แบบนะครับท่อตัวนี้จะมีความละเอียดของรูของอากาศค่อนข้างจะละเอียดแถมมีกรองชั้นในด้วยนะครับถ้าต้องการความหนักของเสียงเบสให้ใช้ตัวนี้จะมีรูที่น้อยกว่าแต่ก็รูใหญ่กว่าแล้วก็ไม่มีตัวดับบังด้านหลังก็คือตัวหน้าเสียงจะเข้ามาตรงๆเต็มๆนะฮะน้ำหนักประมาณเหรียญ5 3เหรียญแล้วกันในทั้งหมดนี้นะครับก็จะมาอยู่ในแพ็คนะครับก็เขาจะขายมาพร้อมกันเลยเราดูตัวสายกันบ้างเป็นสายใสๆนะครับค่อนข้างจะนิ่มเนี่ยความนิ่มของมันแจ็ค 3.5 มีตัวกันมาให้เพื่อมาให้พวกคราบออกไซด์มาเกาะตรงโคนของสายเนี่ยครับมันเหมือนเป็นยางที่แบบคงรูปนิดนึงนะก็จะทำให้มันสามารถคล้องเกี่ยวกับหูแล้วได้แบบนี้ตัวหูฟังตรงนี้นะครับมันจะมีตัวอักษรตัวเล็กๆใสๆด้วยนะมองยากนิดนึงว่าอันไหนเป็น L และอันไหนเป็น R มองยากมากครับเอาจริงๆอยู่ตรงโคนนั่นแหละอันนี้ L ซ้ายเราก็เอาหูฟังข้างซ้ายมาต่อกับข้างซ้ายนะครับโดยที่อันนี้จะเขียนมาด้วยเหมือนกันเช่นว่านี่ครับตัว L ปึ๊บก็ทำการต่ออันนี้นะครับมันจะต่อได้ถ้าเกิดคุณต่อถูกก็จะคล้องเข้าหูคุณได้ถ้าเกิดคุณต่อผิดมันก็จะคล้องไม่เข้าเท่านั้นเองถ้าเกิดใครซื้อมาก็ไม่ต้องคิดมากลองดูเพราะว่ามันเสียบง่ายๆเลยเสียบเข้าไปก็อยู่แล้วแล้วก็ถอดออกก็ดึงออกธรรมดาเขาควรระวังนิดนึงนะครับขามันค่อนข้างจะเล็กถ้าไม่ตรงจริงก็อย่าเพิ่งกดเข้าไปเดี๋ยวมันจะหักต่อข้างซ้ายแล้วจากนั้นเราก็ใส่ตัวยางนะครับใส่ตัวยางที่มีมาเนี่ยใครชอบแบบไหนลองแบบนั้นเลยส่วนตัวผมแล้วผมชอบหูฟังที่เสียงเบสหนักนิดนึงนะครับผมก็ขอเลือกเป็นสีดำใส่ยากนิดนึงแต่นั่นแหละด้วยความที่มันใส่ยากมันก็ทำให้หูฟังของเรานั้นไม่หลุดง่ายหูฟังอินเอียร์ต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าเป็นการยัดเข้าไปในรูหูฉะนั้นข้อได้เปรียบของเขาก็คือการเสียงแทรกการเสียงรบกวนได้ดีกว่าหูฟังที่เป็นแบบว่าเอียร์บัดนะฮะข้ามไปตอนใส่เสร็จเลยแล้วกันโอเคครับใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งสองข้างใส่เสร็จแล้วนะครับการดึงออกนี่ไม่ดึงออกง่ายๆนะฮะนี่นะครับใส่แล้วผมจะลองใส่หูดูนะถ้าจะคิดผมมาตลอดนะครับผมจะทำแต่หูฟังที่เป็นเอียร์บัดนะครับแล้วก็เป็นครอบหูผมไม่ค่อยชอบหูฟังแบบอินเอียร์เท่าไหร่แต่อันนี้ก็จะลองเปิดใจดูนะครับว่ามันดีจริงไหมนะฮะมันต้องยัดเข้าไปในรูหูเนี่ยถึงไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะอึดอัดโอเคพูดถึงความรู้สึกแรกที่ใส่เข้าไปก่อนนี้ไม่เปิดเพลงนะมันไม่ได้แย่เท่าที่คิดเท่าที่เคยลองมานะครับด้วยเพราะว่ายางของเขาด้วยหรือเปล่านะรู้สึกว่ามันใส่แล้วรู้สึกมันสบายกว่าที่คิดไม่รู้ระบายอากาศด้วยทำให้หูเราไม่อื้อเป็นไปอ๋อนี่แหละตัวนี้แหละทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่อัดจนเกินไปตัวระบายอากาศด้วยไม่ได้อื้อขนาดนั้นแต่จริงว่าตอนนี้เหมือนหูโดนปิดไปแล้วก็คือแบบเสียงรอบข้างเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเงียบลงไประดับหนึ่งแล้วผมจะใช้ iPad นะครับ iPad มันเป็นช่องเสียบแบบ Type C นะมันไม่ใช่ 3.5 ก็ต้องมีตัวนี้เป็นตัวแปลงสายถ้าสมมติเป็นแดงทางฝั่ง Android นะครับมันจะมีสายอย่างเงี้ยที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแดกซึ่งจะทำให้แบบว่าทำเสียงสัญญาณมาได้ดีขึ้นมากขึ้นเคลียร์ขึ้นนะครับผมก็ฟังเพลงเอาจริงชีวิตนี้ก็ฟังเพลงทั่วๆไปนะไม่ได้แบบฟังเพลงจากพวก
lost rate อะไรเงี้ยก็ฟังเพลงจาก YouTube อะไรพวกนี้นะชอบฟังเบสเทสฟังเบสก็ต้องเปิดเบสนี่เบสเทสเปิดเสียงระดับนี้นะครับเดี๋ยวเอาก่อนอันนี้เทสเบสเบสลึกแล้วก็กระหึ่มมากยิ่งเมื่อกี้ถ้าเกิดผมว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนตัวยางใส่หูให้เป็นแบบไซส์เล็กเร็วกว่านี้หน่อยเมื่อกี้ผมลองกดเข้าไปเงี้ยรู้สึกโอ้โหเฮ้ยมันกระหึ่มมันสั่นสมองเลยอ่ะเออนะใช้คำอะไรดีอ่ะเพื่อนๆที่รู้ว่าคือมันเป็นความรู้สึกเบสแน่นแล้วก็สะใจมากนะฮะไปฟังเพลงอื่นๆมากดีกว่าที่มันเป็นเพลงจริงๆไม่ใช่เบสอย่างเดียวสรุปเรื่องเสียงเพลงให้ฟังอย่างนี้นะครับเสียงดีเฮ้ยเสียงดีจริงๆถ้าจะให้เทียบกับหูฟังที่เธอทำรีวิวมานะ เทียบไม่ได้เลยเอาจริงๆเพราะว่าคนละแบบกันนะครับจะบอกเทียบตัวเข้าหูที่เป็นตัวของ Edifier ตัวนั้นมันก็ไม่ได้ต้องขอพูดถึงหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้มีตัวอ้างอิงที่แบบว่ามันเห็นกันอยู่ในช่องนี้นะครับถ้าพูดถึงของเป็น Edifier ตัวนั้นมันจะมีความใหญ่ของลำโพงใช่ไหมครับมันจะมีการอัดกระแทกเสียงเนี่ยมันจะเกิดความสั่นขึ้นบนใบหน้าเราเนี่ยมันจะรู้สึกความกระหึ่มมากกว่าแต่อันนี้พอเป็นอินเอียร์เนี่ยมันเข้าไปในหูมันไปสั่นข้างในแต่ด้วยความน้ำหนักของเบสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีน้ำหนักดีนะครับเสียงทุกเสียงที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเพลงร็อกเพลงป๊อปเพลงแดนซ์มันออกมาได้เต็มที่อันนี้เราพูดถึงในการฟังที่แบบเป็นเพลงแบบบน YouTube นะยังไม่ใช่แบบว่าเป็นเพลงแบบ Lost Stage นะผมว่าคิดว่าถ้าคุณเอาไปฟังในเพลงแบบพวก Lost Stage อาจจะได้มิติเสียงหรือแบบอะไรที่แบบว่ารายละเอียดของเพลงของดีเทลอะไรได้มากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองไปดูเป็นพวกภาพยนตร์บ้างนะว่ามันจะให้ความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างโอเคสรุปเรื่องการดูหนังนะครับก็เมื่อกี้ลองดูหนังที่เป็นการ์ตูนกับเป็นหนังแอคชั่นเมื่อกี้นะก็คืออย่างนี้เมื่อกี้ช็อตที่เป็นซีนที่ดาบฟันแซบไปเนี่ยมันให้การแยกเสียงซ้ายขวาที่ดีนะมันเหมือนโดนฟันผ่านหัวแซบไปเลยเมื่อกี้ส่วนฉากที่เป็นยิงกระสุนน่ะมันก็เป็นการวิ่งจากแบบซ้ายไปขวาแบบอะไรประมาณนี้มันได้อรรถรสดีกว่าดูทีวีนะเพราะดูทีวีใช่ว่ามันจะมาเสียงแบบนี่ใช่ป่ะตรงเข้ามาตรงๆหน้ายกเว้นใครที่แบบจะมีลำโพงที่แบบว่า Adobe Atmos อะไรอ่ะก็อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่เนี้ยพอมันเป็นที่แบบเข้าอยู่ในหัวเราเนี่ยแต่ว่ามันใกล้ชิดมากๆเนี่ยการได้ยินดีเทลละเอียดมากๆใช่ป่ะมันทำให้มิติของหนังมันเฮ้ยมันสนุกมากขึ้นมันได้ความแบบว่ารู้สึกซ้ายขวาฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระบบหนังที่เขาให้มาด้วยนะครับถ้าเกิดระบบหนังเขาไม่ได้รองรับมันก็อาจจะไม่ได้มิติเท่านี้อาจจะได้แค่แบบระบบสเตอริโออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวต้องลองให้ดูเพื่อนๆดูอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของท่อนี้ว่ามันจะได้ความรู้สึกที่แตกต่างจริงไหมเวลาเราเปลี่ยนท่ออันนี้เดี๋ยวผมต้องขอเปลี่ยนท่อพร้อมกับเปลี่ยนยางด้วยนะผมอยากลองให้มันแบบเล็กลงไปนิดนึงเพื่อให้หูฟังอ่ะมันเข้าไปในหูผมได้ลึกกว่านี้อีกทีนึงนะครับอันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ยางที่เล็กลงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันกระชับกว่าเมื่อกี้ใส่อาจจะใส่ใหญ่ไปนิดนึงเปลี่ยนมาแล้วนะครับเรื่องของการดูหนังนะครับไม่แตกต่างจากไอตัวเมื่อกี้สักเท่าไหร่แต่ว่าได้ความดังมากขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันได้ความกระชับหูที่มากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปต่อกันที่การฟังเพลงนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2แบบ2ท่อนะครับมันไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องของมิติเสียงเป็นนัยยะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของมันมีความชัดของเสียงมากขึ้นแล้วก็มีความดังมากขึ้นส่วนตัวความเป็นเบสของเมื่อกี้นะครับอันนี้ต้องยกความดีให้กับการเปลี่ยนยางนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้หูมันไปหมดเลยออกก่อนพอมันเปลี่ยนมาเป็นยางที่แบบมันพอดีกับหูเราแล้วใช่ป่ะหรือแบบรวมถึงท่อลมที่มันทำให้แบบมันกระชับเข้ากับหูเราแล้วเนี่ยมันทำให้การได้ยินเบสเมื่อกี้ที่แบบว่าตอนแรกมันดีแล้วนะมันลึกมันกระหึ่มมันสั่นสมองมากเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกอะส่วนในยาง3แบบนะครับเพื่อนๆต้องไปลองฟิตติ้งกับหูเพื่อนๆเองนะครับว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราเพราะว่าอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเออครับเดี๋ยวเรามาสรุปข้อถูกใจและข้อขัดใจเล็กน้อยของหูฟังชินหลงรุ่นซูลินเนียวกันดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับข้อถูกใจก็คือมียางมาให้เลือกฟิตติ้งหูเราได้แบบว่าหลากหลายหลากสไตล์มากอย่างน้อยก็3สไตล์3แบบนะฮะรวมถึงไซส์ที่จะมาให้เลือกอีกนะครับเนี่ยเหล่านี้คือข้อดีของเขาก็คือมีอัซเซอรี่ในการฟิตติ้งค่อนข้างจะครบแล้วก็ใส่ได้สบายสบายครับผมเป็นคนที่ไม่ใช้หูฟังอินเอียร์มาตลอดเลยนะครับก็มาลองตัวนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่เท่าที่คิดอาจจะเป็นเพราะว่า
ฟิตติ้งที่เขาให้มาพวกนี้มันถูกกับสรีระของผมกันนะครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าไม่อึดอัดมันฟังเพลงแล้วมันก็รู้สึกสบายสบายดีนะครับเสียงมิติเสียงค่อนข้างดีเลยมาดีมากๆเลยแล้วก็กันเสียงกันเสียงรบกวนไม่มีนะครับไม่มีระบบกันเสียงรบกวนแต่ด้วยความที่มันเป็นอินเอียร์เนี่ยมันตัดเสียงรบกวนโดยธรรมชาติของหูฟังมันอยู่แล้วประมาณนี้นะฮะสายนิ่มนะครับก็คือถือเป็นข้อดีถามว่าข้อดียังไงคือเวลาที่เราใส่ไปเนี่ยเวลาสายมันแกว่งอะไรเงี้ยมันไม่สะเทือนมาถึงหูเราแล้วข้อดีอีกอย่างนะครับที่อยากให้เพื่อนพิจารณาก็คือราคาของเขานะครับราคาของเขานี่ค่อนข้างจะถูกมากเลยเพราะว่าราคาหูฟังตัวนี้มันอยู่ที่ 1,000 บวกลบนะครับนิดหน่อยก็คือแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นของช่วงเวลานั้นนะครับส่วนใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ในการสั่งซื้อไว้ให้นะครับเรามาดูข้อขัดใจกันบ้างนะครับ1นะครับภาษาต้องบอกว่าขัดใจนิดๆหน่อยๆนะตรงเรื่องของภาษาหน่อยๆถ้าเกิดเขาอยากจะขายในหลายๆประเทศเนี่ยมันควรจะมีภาษาอังกฤษกำกับมาเยอะกว่านี้นิดนึงนะต่อมานะครับข้อขัดใจที่รู้สึกขัดใจก็คือยางที่เวลาจะเปลี่ยนท่อเนี่ยมันเปลี่ยนยากมากคือมันด้วยความเล็กมันแบบมันกระจุกกระจิกนะมันก็ค่อยๆพยายามยัดแต่ว่ามันก็ถามว่าเป็นข้อดีมั้ยมันคงเป็นข้อดีแหละเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันถอดง่ายเนี่ยดึงออกง่ายเนี่ยมันคงจะทำให้ว่าเราใส่เข้าไปลึกๆเนี่ยไอ้ยางเข้าไปติดในรูหูเราเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่ถ้าเกิดสมมติเขาอยากจะแก้ไขนะครับก็คืออยากจะให้แบบว่าทำยังไงก็ได้ครับใส่ง่ายแต่ถอดหูถอดยางออกเนี่ยถอดยากอันนั้นจะเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะฮะขัดใจถัดมานะครับถ้าเกิดสมมติคนที่เล่นเกมนะครับหรือแบบว่าคนอาจจะแบบใส่กับโทรศัพท์ฟังเพลงนะฮะก็อยากให้มีไมโครโฟนติดมาด้วยข้อขัดใจก็คงจะประมาณนี้ก็ฝากหูฟังของชินหลงรุ่นซูลินเนียวไว้พิจารณาด้วยนะครับถ้าใครสนใจอันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ใน description หรือในคอมเมนต์แรกแล้วนะครับสามารถไปกดสั่งซื้อกันได้นะฮะเป็นไงบ้างครับกับหูฟังตัวนี้ซูลินเนียวจากชินหลงเพื่อนๆชอบกันไหมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับคราวหน้านะครับลองแล้วเราจะมีอะไรมาลองแล้วเล่าเพื่อนๆฟังอีกนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าลองแล้วเล่าถ้าเอามาเล่าเราต้องเคยลองวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ดีจริงเว้ยตอนแรกนึกว่าจะแบบอึดอัดไม่เลยผมว่ามันเป็นที่ยางนี่แหละถึงได้บอกว่าทำให้ไม่รู้สึกอึดอัด